คลิปนี้นะคะก็เป็นการตอบคำถามนักเรียนในคอร์สเนาะคำถามก็คือเขาเนี่ยค่ะต้องการเก็บทรงเข้าเนี่ยทั้งตัวเลยนะคะสิ่งที่เขาถามอันมาก็คือเขาเนี่ยค่ะต้องการเก็บเนี่ยเราจะเก็บแบบนี้เลยได้ไหมเก็บแบบนี้เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะมันจะทำให้เสื้อตัวนี้ค่ะเสียทรงในการเก็บเนี่ยเราจะต้องเก็บตามแพทเทิร์นเดิมอันดับแรกนะคะทำทีละส่วนก่อนเดี๋ยวขอลบตรงนี้ออกนะเราต้องทำทีละส่วนค่ะต้องทำตามแพทเทิร์นเดิมเท่านั้นมันจะได้ออกมาแบบไม่เสียทรงนะคะขั้นตอนแรกค่ะที่เราจะต้องทำนะคะคือเราต้องเลาะค่ะเลาะแขนออกก่อนเลาะแขนออกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งแขนคือตรงนี้ค่ะเลาะให้เอาแขนออกมาเลยแยกส่วนออกมาเลยนะคะพอเราเลาะออกมาเสร็จค่ะก็จะได้แบบนี้ต่อจากนั้นค่ะขั้นตอนที่สองเราต้องวัดอกนะคะเข้าไปเราจะเก็บเข้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการเนาะก็วัดเข้ามาเลยขั้นตอนที่2ก็คือวัดอกนะคะพอเราวัดอกอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เดินเส้นเย็บนะคะแล้วก็ตัดออกมามันก็จะได้แบบนี้นี่นะคะอกก็คือจะเล็กลงแล้วพออกเล็กลงค่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือโจทย์ที่เราได้รับคืออกนะคะเราก็เก็บเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะช่วงลำตัวค่ะเก็บเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะบ่าเขาต้องการเก็บบ่าเข้าด้วยก็ให้วัดค่ะบ่าว่าเขาต้องการเก็บเข้าเท่าไหร่นะคะวัดจากตรงนี้เข้าไปแล้วแต่เลยว่าต้องการเก็บเข้าเท่าไหร่นิ้วหนึ่งสองนิ้วก็แล้วแต่นะคะก็วัดเข้ามาค่ะพอวัดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นค่ะเรามาดูด้วยนะคะว่าวงแขนนะคะคือแขนน่ะมันจะถูกแยกออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะที่เราล้อออกมาเราก็ดูก่อนค่ะว่าเขาเนี่ยเราต้องวัดวงแขนของลูกค้าไว้ด้วยนะคะว่าวงแขนเนี่ยเขาต้องการเก็บอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสมมติพอเราดูแล้วว่าอ๋อวงแขนนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วตรงนี้นะสมมติเราวัดมาแล้ว17นิ้วมันจะต้องถูกเก็บประมาณเท่านี้สมมตินะคะเราก็ไล่แขนค่ะออกมาก่อนแบบนี้นะคะตรงปลายเขาต้องการเก็บด้วยไหมถ้าเกิดเขาต้องการเก็บด้วยเราก็ไล่จากตรงปลายนะคะแล้วก็ไล่วงแขนตรงนี้ด้วยเท่าไหร่สมมติว่าตรงนี้ค่ะเราเก็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราเก็บมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้แบบนี้แขนตรงนี้ค่ะถือว่าโอเคละเนาะแล้วก็ในส่วนของวงแขนตรงนี้ล่ะเพราะเดี๋ยวเราค่ะจะต้องเอาแขนเนี่ยมาเย็บประกบเข้าเรานะคะก็ต้องมาวัดตรงนี้วัดว่ารอบวงแขนตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็จากนั้นค่ะใช้ไม้โค้งปากนกแก้วนะคะในการโค้งวงแขนตรงนี้เข้ามาตามสัดส่วนนะคะเพราะตรงนี้อกเนี่ยเราเก็บเข้าแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะพอเราวัดดูว่ามันเท่ากันไหมถ้าเกิดว่าวัดดูแล้วตรงนี้ค่ะมันไม่เท่ากันตรงนี้ค่ะมันเล็กกว่านะคะก็ให้เราคว้านตรงนี้เพิ่มค่ะคว้านตรงใต้วงแขนตรงนี้ลงมาอาจจะ1นิ้วแล้วแต่นะคะสมมติว่าตรงนี้เราวัดแล้วเนี่ยได้17แล้วตรงนี้ค่ะมันได้16เราก็คว้านลงมาอีก1นิ้วนะคะพอเราคว้านมันก็จะได้แบบนี้เนี่ยค่ะทุกอย่างอ่ะเราจะต้องวัดก่อนว่ามันได้สัดส่วนไหมที่มันจะประกบกันติดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพอเราคว้านออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็คือการแก้บ่านะคะเก็บบ่าเข้านี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ตรงนี้นะอันนี้คือส่วนของบ่าเนี่ยค่ะที่เราเก็บเข้าแล้วก็คว้านวงแขนเพื่อให้ตัวแขนค่ะมาเย็บประกบกันได้เนาะเดี๋ยวเขียนขั้นตอนก่อนขั้นตอนที่2ก็คือวัดอกใช่ไหมคะวัดอกบวกเย็บบวกเย็บเข้าขั้นตอนที่3ก็คือคว้านบ่าค่ะคว้านบ่านะคะคว้านบ่าขั้นตอนที่4ก็คือไอ้แขนตัวนี้ค่ะเราต้องเก็บแขนเข้าก่อนแขนตัวนี้จะเก็บแขนเข้าก็แล้วแต่ตามที่เราได้วัดเอาไว้ตามไซส์ลูกค้าเนาะก็เก็บแขนอันนี้ค่ะเก็บแขนแล้วต่อจากนั้นค่ะขั้นตอนที่5ก็คือมารีเช็คว่าไอ้ตรงแขนตรงนี้วงแขนค่ะคือส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแขนตรงนี้ค่ะมันเท่ากันไหมวงแขนตรงวงแขนตรงนี้เราก็ต้องคว้านนะคะคว้านวงแขนให้มันได้เนาะแล้วก็ขั้นตอนที่6ก็คือดูว่ามันเท่ากันหรือยังถ้ามันเท่ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เย็บประกบนะคะเอาส่วนนี้กับตรงนี้ค่ะเย็บประกบกันให้มันติดกันนะคะมันก็จะได้เสื้อที่ออกมาแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้มันก็จะเล็กลงนะคะโอเคค่ะขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้แล้วค่ะก็ลองดูถ้าเกิดติดตรงไหนก็ทักไลน์อันมาได้นะคะ